สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปเฉพาะกิจนะคะ Multiplayer Online Mode ค่ะ Bartender Loot แบบ160นะคะน่าจะเป็น Ultimate Plus Plus มั้ง160ก็ลง Multi MO ลง MO คณะแอดมินค่ะมี Ad Bart Admin Ad Gap แล้วก็ Ad Tong นะคะสี่สหายประจวบลุงบาทันเดลุตค่ะมีเงื่อนไขสกอร์อยู่3อย่างนะคะก็คือลดพลังโจมตีเวทอะไรกะรอด4คนขึ้นไปแล้วก็อะไรกะจำไม่ได้แล้วลดพลังป้องกันป่ะน่าจะลดพลังโจมตีเวทกับพลังป้องกันมั้งก็วิธีการสู้ก็เหมือนกับตอนในเนื้อเรื่องค่ะคือเริ่มต้นมามันจะมีเกาะซ้ายเกาะขวาใช่ไหมเกาะขวาแพ้ไฟสายฟ้าเกาะขวาแพ้น้ำน้ำแข็งทำลายเกาะก่อนแล้วก็จะเริ่มนับเปิดเกาะแล้วก็จะเริ่มเคาน์ดาวน์เนี่ยเอ็นฮานคือเพิ่มพลังโจมตีเวทมีเวทมีแบบเดียวกับแบบหมู โอเคมีเฮดหมู่แล้วเยี่ยมคณะแอดมินนี่แบบทำงานซ้ำซ้อนกันมากค่ะทุกคนแบบกลัวเพื่อนตายกันโอเคเกาะฝั่งหนึ่งแตกแล้วใน MO โหมดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอะไรนะไม่จำเป็นต้องใจร้อนขนาดต้องสแปมฮิลขนาดนั้นก็ได้นะจริงๆคือตอนที่ถ้าเกิดมันวิกฤตจริงๆก็ควรจะสแปมฮิลนะคะแต่ในกรณีนี้เราก็ทำใจเย็นๆหวานเย็นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่า8คนลุม1ตัวนะแต่ก็มันก็แตกแล้วThank you.
บาเท่หมื่นสองเองทุยดูถุนน้ำลายรัวๆเลยเว้ยพอคนเยอะแล้วเป้าในการกระจายดาเมจก็เยอะตามนะคะไม่เหมือนกับตอนที่เราอะไรนะไม่เหมือนกับตอนที่เราลงไปสู้ในโหมดไอออฟไลน์เนาะมันมีแค่5คนเป้ามันก็จะโดนคนเดียวซะบ่อยๆจริงๆตัวเลข5กับ8ไม่น่าจะห่างกันมากนี่นาจริงๆตอนแม่เอาฟีนิกซ์มาแอบเอาฟีนิกซ์มาเพื่อที่จะเอามาชุบหมู่อย่างเดียวเลยค่ะแต่นั่นแหละทุกคนไม่ตายซึ่งเราก็ดีใจที่ทุกคนไม่ตายแอดแก๊ปกับแอดมีนี่ใจดีมากค่ะกลัวเฮดเพื่อนหลุดขยันใช้กันมากซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเกรดเราฟาร์มได้เรื่อยๆความอยู่รอดของเพื่อนสำคัญกว่าอือตายหมู่ไหมโอเคฮิลหมู่บวกกับไออาร์เมอร์เลือดไอ้ยาแล้วนิดเปลมูวัดกันไหมว่าจะตายก็ตรงนี้แหละค่ะThank you.
อีกพี่เซ่ราชกาเลโอ้สนุกมากสนุกมากโอเคค่ะยังไงลองก็ไปดูกันเดี๋ยวไปนั่งอ่านรีวิวกันในกลุ่มนะคะอันนี้ก็อัดได้ดูเฉยๆนะเดี๋ยวเราไปฟังแอดมินแต่ท่านรีวิวคลิปตัวเองกันดีกว่าแอดมินดูไรประโยชน์มากโอเคผ่านแล้วโอเคขอบคุณมากค่ะ